สวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ DMC Guide ทาง DMC สถานีวิทยุโทรทัศน์พระพุทธศาสนาผ่านดาวเทียมวันนี้ผมองค์อาจธรรมนิธารับหน้าที่ดำเนินรายการครับเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับสำหรับโครงการอุปสมบทหมู่รุ่นข้าพรรษา 100,000 รูปทุกหมู่บ้านทั่วไทยตอนนี้ชายไทยแมนนะครับก็ไปประจำอยู่ณศูนย์การอบรมต่างๆทั่วทุกอำเภอของประเทศไทยร่วมกันฝึกตนทนหิวบำเพ็ญตบะเตรียมเป็นพระแท้ที่สมบูรณ์ครับซึ่งหนึ่งในกิจกรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งนั่นก็คือการฟังธรรมะแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับมีการจัดกิจกรรมทั้งในศูนย์การอบรมต่างๆรวมถึงช่อง DMC สถานีวิทยุโทรทัศน์พระพุทธศาสนาผ่านดาวเทียมก็ได้พร้อมเพรียงทำหน้าที่ครับโดยได้รับความเมตตาจากพระมหาเถรานุเถระและคณะพระอาจารย์ได้เมตตาแสดงพระธรรมเทศนาและถ่ายทอดสดไปยังศูนย์การอบรมต่างๆทั่วประเทศไทยดังนั้นนะครับสิ่งนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งครับมีใช่เฉพาะสำหรับผู้เข้ารับการอบรมแต่สำหรับคุณผู้ชมทุกท่านด้วย DMC Guide จึงได้สรุปและนำมาทบทวนให้ท่านได้ร่วมติดตามกันอีกครั้งวันนี้นำเสนอในหัวข้อพระธรรมเทศนาเรื่องศีล5ครับศีลความหมายหนึ่งศิระแปลว่าศีรษะหรือยอดอีกความหมายหนึ่งศีละแปลว่าปกติอีกความหมายหนึ่งศีตละแปลว่าเย็นเยือกเย็นอีกความหมายหนึ่งศีวะแปลว่าปลอดโปร่งถ้าเรารวมความหมายทั้งหมดศีลจึงเป็นคุณธรรมที่ทำให้เป็นยอดคนเป็นบุคคลผู้สมบูรณ์แบบมีความเป็นปกติเป็นผู้ที่เย็นกายเย็นใจและมีชีวิตที่ปลอดโปร่งปลอดภัยอยู่เสมอแม้ว่าศีลจะมีหลากความหมายนะแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเจตนาศีลคือความตั้งใจนะที่จะงดเว้นจากความชั่วความทุจริตสิ่งที่ไม่ดีทุกประการเลยคราวนี้เรามาดูวัตถุประสงค์ของการรักษาศีลข้อที่หนึ่งเลยป้องกันชีวิตของเราป้องกันตัวเราเลยนะไม่ให้ต้องพบกับความทุกข์ความเดือดร้อนจากการเบียดเบียนตนเองและผู้อื่นสองเพื่อให้เกิดความสุขความดีงามในการดำเนินชีวิต 3. เพื่อให้เกิดความสงบร่มเย็นความดีงามแก่ครอบครัวและสังคม 4. เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาคุณธรรมขั้นสูงขึ้นไปข้อสุดท้ายเลยป้องกันชีวิตของเราเนี่ยไม่ให้ต้องพบกับความทุกข์ความเดือดร้อนจากการเบียดเบียนตนเองและผู้อื่นคราวนี้เรามาดูศีล5ศีล5คือพื้นฐานความเป็นปกติของมนุษย์1มีความรักชีวิตของตนเองโดยพื้นฐานแล้วนะมนุษย์ทุกคนเนี่ยมีความรักชีวิตของตนเอง2มีความรักทรัพย์สมบัติของตนเอง3มีความรักในคู่ครองและครอบครัวของตนเอง4ต้องการความจริงใจ5ต้องการความสงบและความปลอดภัยในชีวิตอันนี้เป็นพื้นฐานความเป็นปกติของมนุษย์ทุกๆคนเลยนะฮะเพราะฉะนั้นข้อที่1เลยต้องไม่ฆ่าต้องไม่ฆ่าต่อมาต้องไม่ลักทรัพย์สี่ข้อที่3ก็ตามมาต้องไม่ประพฤติผิดในกามสี่ข้อที่4ก็ตามมาคือต้องไม่พูดเท็จสี่ข้อที่5ตามมาเลยคือต้องไม่ดื่มสุราเมรัยอันให้โทษแก่ร่างกายของเรา